ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะซีเน่อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรจ้าตอนนี้นะคะซีเน่อยู่ในปั๊มน้ำมันสักโกนะคะทุกคนซึ่งปั๊มนี้นะคะอยู่ตรงแยกบิ๊กซีจังหวัดกำแพงเพชรได้ข่าวว่าเขามีร้านข้าวหมูทอดพันล้านค่ะทุกคนในราคา20บาททุกคนยำก็20บาทแล้วก็มีเมนูอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในร้านกันนะคะทุกคนว่าบรรยากาศเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาอาหารเป็นยังไงและรสชาติอร่อยไหมคะทุกคนไปกันเลยจ้านี่ค่ะซิกเนเจอร์ของทางร้านนี่ข้าวหมูทอดจ้า20บาทผัดกะเพรา20บาทข้าวผัดอเมริกัน20บาทข้าวผัดไข่ก็แค่10บาทนะคะสำหรับเด็กๆน้องๆแล้วก็ถ้าจะเพิ่มไข่ดาวหมูยอไส้กรอกก็5บาทข้าวเปล่า5บาทจ้าจากนั้นก็จะมียำวุ้นเส้นยำหมูยอยำมะม่าแค่20บาทร้านเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะคะทุกคนระหว่างรอหมูทอดนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้าวผัดอเมริกันนะคะราคา20บาทค่ะและนี่ก็คือหน้าตาหมูทอดค่ะทุกคนนี่20บาทอันนี้อะไรคะคุณแม่ต้มเล้งราคาเท่าไหร่คะเนี่ยวิต้มเล้ง20บาททุกคนคุณแม่ข้าวนี่คือเป็นข้าวหอมมะลิอย่างดีเลยเหรอเราจะได้กำไรไหมคะเนี่ย20บาทเนี่ยนี่ทุกคนเป็นข้าวหอมมะลิอย่างดีเลยนะคะด้านนี้เป็นอะไรคะคุณแม่ข้าวน้ำพริกไข่ดาวนี่อุ้ยอ๋อแล้วก็มีผักใส่ด้วยอย่างนี้แล้วก็มีน้ำพริกนะคะทุกคนอ๋อน้ำพริกอยู่ทางด้านนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะตักมาใส่นะอ๋อนี่ค่ะทุกคนแล้วเขาก็จะมีน้ำพริกมาให้นะคะเสนอราคาจานละ20บาทจ้าทุกคนน้ำพริกคือน้ำพริกเขาเรียกน้ำพริกหมูบดด้วยนะเมื่อกี้หนูชิมแล้วอ่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะ20บาทจ้าทุกอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะน่ากินมากคุณแม่บอกว่าทอดหมูต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่ามันจะได้อร่อยใช่ไหมคุณแม่ไม่ไหม้อะค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วว่าเดี๋ยวชินี่ต้องไปสั่งอาหารแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวรอหมูทอดคุณแม่ขึ้นแล้วก็คือสั่งเลยจ้าค่ะทุกคนเรายังไม่ได้ทำความรู้จักเจ้าของร้านเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่อะไรคะชื่อพี่หน่อยค่ะเป็นเจ้าของร้านใช่แล้วหมูทอดพันล้านค่ะจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชรนะคะทุกคนเดี๋ยวอยากกินทุกอย่างเลยพี่หน่อยได้เดี๋ยวเราไปดูว่าพี่หน่อยจะจัดอะไรให้เน่บ้างนะคะทุกคนโอเคตอนนี้นะคะซีเน่ก็ได้อาหารครบแล้วนะคะอันนี้ก็คือทุกอย่างที่มีในร้านนะคะซีเน่สั่งอย่างละ1จานค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาแนะนำอาหารนะคะนี่ค่ะเมนูแรกนะคะข้าวพริกแกงปลาดอลลี่ค่ะทุกคนน่าทานมากๆราคา20บาทจ้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นต้มเล้งค่ะนี่20บาทเช่นกันข้าวผัดอเมริกันค่ะ1จาน20บาทซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะข้าวหมูทอดจ้าก็ไม่ต้องบอก20บาทเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้เป็นยำวุ้นเส้นค่ะแล้วก็ยำคอหมูทอดจากนั้นก็เป็นยำมาม่าค่ะนี่อ
ันนี้คืออร่อยมากข้าวผัดน้ำพริกหมูไข่เจียวค่ะมีทั้งไข่เจียวมีทั้งผักแล้วก็มีน้ำพริกหมูทุกคน20บาทตาแตกมากส่วนใครนะคะทุกคนที่ชอบท็อปปิ้งเพิ่มนะคะก็จะมีไข่ดาวหมูยอนะคะแล้วก็ไส้กรอกนะคะเพิ่มอย่างละ5บาทจ้าอุ๊ยตื่นเต้นมากทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะจ๊ะเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะทุกคนอันนี้เป็นข้าวหมูทอดจ้าที่แบบว่าเป็นเมนูเด่นของทางร้านเลยทุกคนใครมาก็ต้องกินที่สำคัญนะทุกคนนี่น้ำจิ้มอร่อยมากเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเช้ากินไปแล้ว1จานนะคะทุกคนข้าวหมูทอดยั่วๆจ้าอร่อยชอบน้ำจิ้มมากกว่าน้ำจิ้มแต่แบบน้ำจิ้มแจ่วแบบเปรี้ยวหวานทุกคนหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชิมนี่ปลาดอลลี่เอาจริงๆนะทุกคนจริงๆแล้วว่าชิเน่ไม่ค่อยชอบกินปลาดอลลี่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นปลาแบบฟิชใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเขาเอามาทำแบบผัดกับน้ำพริกแกงทุกคนมีแบบว่าเขาเรียกว่าใส่อะไรนะนี่กระชายใช่ไหมนี่อ่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนคือน้ำพริกเขาถึงพริกถึงขิงอ่ะทุกคนมีความกระชายแล้วก็ปลาดอลลี่มันนุ่มมันเข้ากับน้ำพริกอ่ะทุกคนมันก็เลยอร่อยอุ้ยอันนี้เดี๋ยวแกต้องกินเลยนะอร่อยไปกินต้มเล้งดีกว่าต้มเล้งราคา20บาททุกคนขายได้ไงอ่ะเนี่ย2ชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะ20บาทนี่มีชิ้นเล็กมาให้1ชิ้นด้วยเดี๋ยวจะลองชิมดูก่อนไม่รู้ว่าจะเข้มข้นหรือเปล่าอร่อยอยากให้ทุกจังหวัดมีร้านอาหารแบบนี้ทุกคนบอกเลยอันนี้นำเสนอทุกคนสำหรับตอนเช้านะคะน้องๆเนี่ยเขาจะตื่นไปโรงเรียนกันแต่เช้าร้านเปิด7โมงเช้าทุกคนเด็กๆ เขาก็จะทานอันนี้ข้าวผัดไข่นะคะทุกคนราคา10บาทสำหรับน้องๆหนูๆ นะคะมีไข่มีแฮมด้วยนะทุกคนและที่สำคัญเป็นข้าวหอมมะลิอร่อยจังเลยนี่ทุกคนเอาจริงๆนะถ้าไปเปิดที่กรุงเทพนะรวยตายเลยเดี๋ยวจะต้องแนะนำนะคะให้พี่หน่อยเนี่ยไปเปิดขายที่กรุงเทพให้แบบว่าคนกรุงเทพได้ทานแบบว่าของอร่อยแล้วก็แบบว่าราคาถูกทุกคนเบื่อยำมากเลยอ่ะพี่หน่อยเอายำมาให้3จานแต่ก็สั่งพี่หน่อยเองนะเพราะว่าทุกวันนี้กินยำจนแบบทุกคนหน้าตาจะเป็นยำละนี่เป็นข้าวผัดอเมริกันจ้ะก็ได้อันนี้จ้างแม่ครัวไหมคะเนี่ยแม่ครัวคือใครคะอุ๊ยแม่ครัวคือแม่ของเจ้าของร้านทุกคนคุณโลดนี่นี่เขามีซอสมีอะไรด้วยนะทุกคนใครอยากกินแบบไหนก็ได้เลยนี่ไส้กรอกจ้าหอมข้าวผัดอร่อยนี่ทุกคนอร่อยจริงๆหมูทอดนะคะแล้วทุกคนอยากให้ดูข้าวก่อนข้าวนี้คือข้าวหอมมะลิแบบดีนะคะทุกคนไม่ใช่แบบว่าข้าวแตกๆนะเอาจริงๆทุกคนยำอ่ะมีทั่วไปนะแล้วก็ไม่ค่อยว้าวกับยำเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะลองชิมว่ารสชาติยำเป็นยังไงเพราะว่า20บาทยำรสชาติไม่เผ็ดมากน้ำยำออก3รสค่ะทุกคนเขาก็จะมีแบบว่านี่ยำมุนเส้นค่ะยำหมูทอดแล้วก็ยำมาม่าค่ะทุกคนอร่อยนะสามรสแกเราลืมกินอันนี้นี่ที่เมื่อเช้าแบบเรากินแล้วอร่อยมากชื่ออะไรนะ
นี้ข้าวผัดน้ำพริกหมูไข่เจียวนี่ราคา20บาททุกคนมากินก่อนน้ำพริกหมูเมื่อเช้าอร่อยเนาะที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นผัดกะเพราหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะคะทุกคนแล้วก็เอาผักมานิดนึงแบบนี้ตักน้ำพริกหมูลงมานี่ค่ะทุกคนโอ้โหอร่อยคือเราคิดว่าเป็นผัดกะเพราเนาะแต่ว่ามันมีความแบบว่ามีความเปรี้ยวของมะขามเข้ามาด้วยทุกคนพี่หน่อยเนี่ยเล่าซีความเป็นมาที่แบบมาเปิดร้านหมูทอดแล้วเปิดมานานแค่ไหนแล้วร้านหมูทอดนะคะครบรอบ1ปีในวันนี้พอดีเลยค่ะโหจริงเหรอครบพอดีเลยนะคะวันนี้คือหนูมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยเหรอใช่ค่ะโชคดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเกียรติกับร้านเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ครบรอบ1ปีแล้วน้องได้มาเยือนที่ร้านเราค่ะแล้วแบบเปิดมา1ปีแล้วเนาะแล้วแบบขายดีไหมลูกค้าเป็นยังไงกลุ่มไหนคะขายดีมากลูกค้ามีทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มนะคะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าก็มีลูกค้ามารอตั้งแต่7โมงเช้าเลยค่ะก็นี่ทุกคน7โมงเช้าน่าจะเป็นวัยเด็กนักเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะข้าวผัดไข่10บาทนะคะก็ทานได้นี่10บาททุกคนแล้วก็ข้าวหมูทอดก็20อเมริกันก็20นี่แล้วก็อันนี้เป็นข้าวเลยนะคะข้าวน้ำพริกผัดหมูค่ะซึ่งเด็กๆอ่ะพ่อแม่เขาก็พามาทานใช่ค่ะได้ทุกเพศทุกวัยทั้งครอบครัวเลยค่ะแต่แนะนำอย่ามาช่วงเที่ยงทุกคนช่วงเที่ยงคนแน่นมากเมื่อกี้ชีเน่มาก็ยังต้องต่อคิวนะคะรอนิดนึงแต่อาหารออกเร็วมากนะคะเพราะเราเตรียมความพร้อมไว้รอช่วงเช้ากับช่วงเที่ยงอยู่แล้วค่ะไหนว่ามีสตอรี่อะไรน่ารักสตอรี่ใช่วันนั้นเป็นความรู้สึกที่เราดีใจกับร้านเราถือว่าเราประสบความสำเร็จเป็นคุณค่าทางใจของพี่เนาะพี่คิดว่ามาถึงจุดนี้พี่คิดว่าพี่ประสบความสำเร็จแล้วล่ะมีน้องคนนึงเข้ามากับคุณพ่อเขาขับซาเล้งมาแล้วเขาก็ไปจอดรถแบบไกลมากไกลมากแล้วให้ลูกวิ่งมาแล้วมาถามว่าพี่ครับอาหารทุกอย่าง20บาทใช่ไหมพี่ก็ตอบน้องไปว่าใช่ครับแล้วน้องก็วิ่งกลับไปค่ะกลับไปแล้วก็ไปบอกมาถามใช่ไปบอกกับคุณพ่อแล้วเขาก็ถือตังแบงค์ร้อยกลับมาแล้วซื้อไปทั้งหมด5กล่องโอ้ยทุกคนหมายถึงว่าเขาเห็น20บาททุกคนเขาอาจจะแบบตกใจคือ20บาทมันจริงไหมใช่ค่ะซึ่งเงิน100บาทของเขาเนี่ยบางทีเนี่ยไปกินร้านอื่นอาจจะได้แค่กิน2อย่าง2กล่องแต่นี่เขาสามารถซื้อได้5กล่องทุกคนแล้วก็อาจจะเลี้ยงแล้วก็ดูแลแบบที่บ้านอีกจะมีแบบภรรยามีลูกอีกอันนี้ก็ถือว่าเราก็เป็นการช่วยเหลือสังคมเนาะในราคาในการที่แบบเราขายไม่แพงเนาะพี่หน่อยเนาะถ้ามีเงิน10บาทก็คือเข้ามาปุ๊บสั่งทานได้เลยค่ะควรอร่อยจริง1ถ้วยแล้วก็น้ำดื่มฟรีนะคะอุ๊ยน้ำดื่มฟรีด้วยโอ้เลิศมากๆโอเคฝากร้านหน่อยฝากร้านนะคะถ้าจะมาทานข้าวหมูทอดพันล้านนะคะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเข้าเมืองมาอยู่4แยกบิ๊กซีค่ะในปั๊มซัตโก้ค่ะค่ะและเดี๋ยวซีเนี่ยจะทิ้งช่องทางการติดต่อแล้วก็โลเคชั่นร้านนะคะให้ทางคอมเมนต์บนสุดนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่หน่อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะหมูทอดพันล้านกำแพงเพชร